17.00 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2564